ดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์วันนี้คงต้องจับตาพายุโซนร้อนเต้นหมู่ที่กำลังจะพัดขึ้นถล่มบริเวณของพื้นที่เวียดนามและทำให้พื้นที่บริเวณของทางภาคเหนือกับภาคอีสานที่จะต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักตั้งแต่คืนวันนี้ครับพายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ทวีกำลังแรงเป็นพายุโซนร้อนเต้นหมู่แล้วมีศูนย์กลางอยู่ทางตะวันออกของเกาะไหหลำนะครับมีความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลาง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่อนตัวทางด้านตะวันตกด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้เคลื่อนปกคลุมอ่าวตังเกียเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาหลังจากนั้นจะเคลื่อนผ่านบริเวณของเวียดนามตอนบนในช่วงของวันพรุ่งนี้และบริเวณของประเทศลาวต่อไปนะครับลักษณะเช่นนี้จะส่งผลกับบริเวณของประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักมากด้านกรมอุตุนิยมวิทยาของเวียดนามระบุนะครับว่าอิทธิพลของพายุโซนร้อนจะเข้าสู่ภาคเหนือภาคกลางของเวียดนามวันนี้จนถึงวันเสาร์นี้และจะทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองบริเวณแนวชายฝั่งตอนกลางของจังหวัดกวางบินจนถึงจังหวัดเหงาอานคาดว่าปริมาณฝนจะอยู่ที่200ถึง300มิลลิเมตรบางแห่งจะสูงถึง500มิลลิเมตรนะครับเตือนประชาชนที่อยู่บริเวณชายฝั่งตอนเหนือเตรียมรับมือกับน้ำท่วมและคลื่นสูง3ถึง4เมตรโดยเฉพาะแม่น้ำแดงจังหวัดไทยบินนะครับที่อยู่ทางปากแม่น้ำดังกล่าวขณะที่น้ำท่วมฉับพลันมีแนวโน้มเกิดขึ้นกับแม่น้ำสายเล็กและลำธารนะครับส่วนจังหวัดที่มีภูเขาควรระมัดระวังดินถล่มครับด้านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของเวียดนามและคณะกรรมการแห่งชาติป้องกันอุบัติภัยนะครับพายุจะส่งผลกระทบรุนแรงในพื้นที่ตอนเหนือครับและภาคกลางตอนบนเนื่องจากฝนฟ้าคะนองมา4วันแล้วก่อนที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมใน14จังหวัดนะครับจับตาปัจจัยลักษณะอากาศที่จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยถ้าดูจากแผนที่อากาศจะเห็นได้นะครับว่าณเวลานี้ร่องมรสุมหรือว่าร่องฝนนั้นก่อกำเนิดตั้งแต่บริเวณของพื้นที่อินเดียพม่าเวียดนามลาวไล่ยาวมาถึงบริเวณของพื้นที่ทะเลจีนใต้นะครับในขณะเดียวกันพายุโซนร้อนนั้นวิ่งเข้าสู่ร่องมรสุมนะครับก็ทำให้ฝนนั้นเพิ่มยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดครับเพราะว่าทั้งร่องมรสุมที่เคยทำให้เกิดฝนตกหนักในสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงระดับพายุโซนร้อนนั้นจะทำให้เกิดฝนตกหนักนะครับในบริเวณของพื้นที่ประเทศไทยโดยเฉพาะทางด้านภาคเหนือภาคอีสานนะครับส่วนบริเวณของพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้กรุงเทพมหานครในช่วงของสัปดาห์นี้ฝนลดลงนะครับฝนไม่มากแต่บริเวณของพื้นที่ทะเลนั้นจะต้องเฝ้าระวังคลื่นสูง 3-4 เมตรโดยเฉพาะฝั่งอันดามันนะครับมาดูลักษณะอากาศนะครับที่จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงนั่นคือเส้นทางของพายุโซนร้อนเต้นหมู่ณเวลานี้นะครับจะเห็นได้ว่าปกคลุมอยู่บริเวณของพื้นที่อ่าวตังเกียครับแล้วก็จะปกคลุมบริเวณของพื้นที่เวียดนามในลำดับต่อไปนะครับตอนนี้รัศมีของมันขึ้นพื้นที่บริเวณของชายฝั่งเวียดนามแล้วแต่ศูนย์กลางนั้นจะขึ้นชายฝั่งในวันพรุ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะส่งผลทำให้บริเวณของพื้นที่ทั้งเวียดนามลาวรวมถึงประเทศไทยนะครับจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่จะพาดผ่านนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองไห่ฟองนะครับรวมถึงกรุงฮานอยเมืองหลวงของเวียดนามนะครับและบริเวณของหลวงพระบางประเทศลาวนะครับแขวงหัวพันรวมถึงนะครับจะเห็นได้ว่ารัศมีของพายุลูกนี้กินพื้นที่แผนที่ประเทศไทยบริเวณทางด้านพื้นที่จังหวัดน่านจังหวัดแพร่จังหวัดพะเยานะครับส่วนบริเวณทางด้านภาคอีสานนั่นก็คือบริเวณของพื้นที่หนองคายนครพนมและบึงกาฬนะครับและบริเวณของพื้นที่ทางภาคเหนือจะต้องจับตาเป็นพิเศษครับเพราะว่าในช่วงวันที่19นั้นในช่วงที่พายุลูกนี้จะสลายตัวบริเวณของพื้นที่ประเทศลาวครับก็จะทำให้พื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่ที่มีฝนตกหนักนะครับมาดูนะครับพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบในประเทศไทยครับด่านแรกที่จะได้รับผลกระทบจากพายุลูกนี้นะครับต้องจับตาครับเพราะว่าลุ่มน้ำโขงณเวลานี้บริเวณหนองคายนั้นมีน้ำล้นตลิ่งอยู่นะครับเพราะฉะนั้นหากฝนตกลงมาเพิ่มจะทำให้พื้นที่บริเวณทางด้านภาคอีสานนั้นเกิดฝนตกหนักและอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเข้าไปในบริเวณของพื้นที่หมู่บ้านได้พื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบตั้งแต่ค่ำคืนวันนี้เป็นต้นไปนะครับนั่นก็คือบริเวณของพื้นที่บึงกาฬหนองคายนครพนมนะครับนี่เป็นพื้นที่ที่ติดกับเวียดนามครับแล้วก็ทำให้เกิดฝนตกนะครับตั้งแต่คืนวันนี้ครับส่วนพื้นที่อีสานทั้งหมดครับในวันพรุ่งนี้อิทธิพลของพายุครับก็จะปกคลุมครับในช่วงของวันที่19สิงหาคมนะครับก็จะเริ่มเคลื่อนปกคลุมบริเวณของพื้นที่ทางด้านภาคเหนือครับก็ทำให้พื้นที่ภาคเหนือเกิดฝนตกหนักและก็จะกระจายเป็นวงกว้างในช่วงของวันที่20สิงหาคมนี้ครับเพราะฉะนั้นต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดครับโดยเฉพาะบริเวณของพื้นที่ทางภาคเหนือลุ่มน้ำน่านรวมถึงจังหวัดแพร่จังหวัดพะเยานะครับเพราะว่าสถานการณ์ณเวลานี้อยู่ในระดับทรงตัวครับ
มาดูในกรุงเทพมหานครบ้างนะครับภาพรวมทั้งสัปดาห์นี้ยังคงมีฝนอยู่นะครับวันนี้มีฝนร้อยละ40ของพื้นที่โอกาสที่จะตกนั้นส่วนใหญ่อยู่ในช่วงของบ่ายถึงค่ำครับแล้วก็จะเป็นลักษณะของฝนสู้ตกแค่แป๊บเดียวนะครับแล้วก็จะหายไปนะครับตั้งแต่สัปดาห์นี้นะครับก็จะเห็นว่าฝนนั้นจะเพิ่มขึ้นในช่วงของวันเสาร์ครับก็จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ60ของพื้นที่ครับทั้งหมดเป็นดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์เย็นวันนี้ครับ